สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็ได้เข้าป่าเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาหาเห็ดมัตสึทากินะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะทุกคนก็เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะที่แคทไม่ได้มาป่าคือที่ที่แล้วฝนตกค่ะอาทิตย์นี้ก็เลยลองมาเช็คดูแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งเดินเข้ามาตอนนี้ก็เข้ามาถึงข้างในป่าแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาก็เห็นกวางขุดเยอะแยะเลยก็หวังว่าจะได้เห็ดเอาไปกินนะคะวันนี้ค่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะคือเวลาเราเข้าป่าแบบนี้เราจะต้องสังเกตต้นไม้สังเกตทางก่อนนะคะทุกคนถ้าหากว่าเราไม่ได้สังเกตนะคะเวลาเราเก็บเห็ดเราก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาดูทางเราเข้ามาเป็นยังไงกลัวว่าถ้าเราเดินเพลินไปแล้วเราจะหาทางออกไม่เจอนะคะเพราะว่าป่าแถวนี้ป่าเห็ดมัตสึทากินี้นะคะมันจะเหมือนกันมากเลยทุกที่นะคะถ้าเราไปมันจะเหมือนกันหมดแล้วที่มันก็จะแบบเดินแบบสบายมากเราก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเนาะแล้วก็เดินไปแบบเพลินอย่างนี้แล้วก็จะไปไกลเหมือนกันแต่ที่จริงเห็ดนี่นะคะเราต้องเดินช้าๆแบบวกไปวนมาค่ะประมาณแถวที่เราเดินนะคะวกไปวนมาแถวที่เราเดินต้องเดินช้าๆไม่อย่างนั้นเราจะหาไม่เจอนะคะแล้วเห็ดนี้ก็ถ้าเขาออกก็จะแตกแค่นิดเดียวส่วนมากแคทก็จะไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะพี่ลูกจะเป็นคนเห็นมากกว่าไหนดูซิตรงไหนโอ้เห็นอยู่แล้วโอ้อันนี้มันสูงเกินไปอาจจะไม่ใช่นะดูนี่นี่เห็ดที่เราเก็บกันเน่าเห็ดเน่าเห็ดครกค่ะแต่เน่าแล้วค่ะส่วนมากถ้าเป็นเห็ดมัตสึทากิมันจะไม่มันจะไม่ดันดินขึ้นมาสูงขนาดนั้นนะคะมันจะเป็นแค่รอยแตกลองดูตรงนี้ซิว่ามีอะไรเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเหมือนว่ามีอะไรมาเปิดดูเจออีกแล้วไหนดูสิบอกว่ามัชชูมโอ้ไหนโอ้จริงเลยอยู่ข้างในถึงว่าแถวนี้เห็นขุดเยอะมากเลยอะโอ้ลึกลึกนี่โอ้แข็งแข็งเลยไม่เน่านะคะไม่มีนอนกดลงก่อนอันนี้อะไรเนี่ยแตกยังใช่ถึงว่ารอยขูดเยอะมากเลยกวางขูดหาเห็ดค่ะนี่เห็นไหมคะจะขูดมาใหม่ๆเนี่ยนี่เลยโอ้ยเจออีกแล้วโอ้แค่ยังไม่ได้เจอเลยสักดอกพี่ลูกเจอแล้วสามดอกค่ะแป๊บนึงเบบี้อุ้ยไม่ใช่ไปทางนู้นค่ะ
โหกวางขุดเยอะแยะเลยวันนี้หวังว่าจะได้เห็ดกินเนาะวันเนี้ยนี่โหให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะเห็นไหมคะแค่บอกว่ามันจะแตกมาแบบนี้มันจะไม่ดันให้ดินขึ้นมาสูงอู้ใหญ่สุดยอดอะอ่ะก็เลยโอ้โหทุกคนนี่โหสุดยอดเลยอะหอมหอมโอ้นี่มันแค่ตายดีๆเนี่ยหาไม่เจอเลยนะคะทุกคนนี่แปลว่าเขาเกิดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะว่าถ้าอยู่ต้นไม้เล็กนี่จะมันจะแห้งแถวที่จะแห้งรอยกวางขุดเต็มเลยค่ะพี่ลูกบอกว่าเจออีกดอกหนึ่งไปกันค่ะแค่ยังไม่เจอเลยสักดอกเดียวมา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 ทุกคนมาดูเห็ดอุ้ยเจอแต่ละดอกโอ้โหดีใจมากเลยเอ้ยนี่สวยมากเลยเก่งมากเจออีกดอกหนึ่งมาค่ะไหนโหอันนี้ใส่โหดูดอกนี้แค่แตกมานิดเดียวอย่างนี้นะคะอันนี้ถ้าไม่ชำนาญจริงๆแล้วก็อาจจะหาไม่เจอโอ้โหใหญ่นี่เห็ดบานอุ้ยนี่ยังอ่อนมากเลยนะคะโอ้นี่ค่ะปิดไว้เห็ดบานค่ะพี่ลูกบอกว่าเจอเห็ดบานเห็ดบานก็เอาเห็ดบานก็ดีใจที่ได้เห็ดปีนี้ไม่ใช่หาง่ายๆไหนขนาดพี่ลูกบอกยังหาไม่เจอเลยด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะเห็ดบานโอ้โหยังไงยังอ่อนอยู่ค่ะเราบอกเจอเห็ดอยู่แถวนี้ไหนดูดีๆสิรอยแตกใช่ไหมดูรอยแตกตรงนี้นะคะดูนี่ค่ะใช่ไหมเอ่ยนี่ใช่แล้วค่ะจะใช่แหละแค่ขุดได้แบบโอ้โหสุดยอดเลย
นี่แปลว่าเขาก็เก็บได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่เห็นเขาขูดขนาดนี้ก็คงจะมีอยู่แล้วแหละดอกที่เราเห็นนี่แปลว่าเขาไม่เจอไม่เห็นยังไงเนี่ยดูสิเนี่ยอะไรเอ่ยแตกๆอันนี้ขอให้ใช่ยู Baby I found one ดีใจมากเลยนี่ได้มาแล้วดอกหนึ่งเห็ดจะเย็นมากนะคะทุกคนดินมันแห้งแต่ว่าถ้าอยู่ถ้ามันจะหนาวแบบนี้นะคะเห็ดก็จะออกเหมือนกันนี่อะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่เห็ดที่เราเก็บค่ะข้าวเพื่อนมาดูนี่โอ้โหเมื่อกี้แค่นึกว่าไม่ใช่ค่ะปัดออกมาใหญ่เลยนี่โอ้โหดอกที่ใหญ่ที่สุดแหละของวันนี้ปีนี้ ของวันนี้แล้วก็ของปีนี้ด้วยค่ะโอ้โหนี่อะไรมากินนี่นั่นแหละกระรอกกระรอกกินเหรอเห็นไหมคะทุกคนนี่เหลือนิดหน่อยตรงนี้เขากินไม่มีหอกเขาปิดกันมีบางคนถามแคทว่าเห็นมัสตาร์เกตเกิดเนี่ยประมาณป่าแบบไหนมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนดูค่ะมันจะโล่งๆแบบนี้นะคะปีนี้มันแห้งมากแถวที่ต้นไม้เล็กๆมันจะไม่ค่อยมีนะคะวันนี้เราเก็บได้แต่ประมาณนี้ค่ะต้นไม้จะใหญ่หน่อยแต่ว่ามันต้องโล่งหน่อยนะคะถ้าเราไม่ชำนาญก็จะหายากหน่อยจะไม่ค่อยเห็นบางครั้งเราเหยียบเลยแล้วก็ไม่เห็นเลยก็มีเพราะว่าเห็นมัสตาร์เกตนี่จะเขาจะแตกแค่นิดเดียวค่ะก็จะพูนขึ้นมาแค่นิดเดียวโอ้นี่ค่ะรอยแตกดูนี่ลองดูซิว่าใช่ไหมเอ่ยดูนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะแตกแค่นิดเดียวแต่ว่าใช่นะคะโอ้ไม่ใช่เห็ดอื่นนี่มันจะเป็นเห็ดนี้ไม่ใช่ค่ะบางครั้งเราเห็นเรารอยขูดนะคะเราก็ลองขูดตามเขาก็อาจจะมีนะคะเขาอาจจะมาขูดแล้วหลายวันแล้วเห็นมันก็ใหญ่ขึ้นมาก็มีหรือว่าเขาอาจจะขูดแต่เขาไม่เห็นก็มีลองดูตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีรอยแตกอีกเห็นไหมคะลองดูสิจะใช่ไหมเอ่ยนี่แต่เล็กๆอยู่เลยดูก่อนใช่ไหมนี่เห็นอะไรอ๋อนี่ไม่ใช่ค่ะใครเห็นไหมคะเพื่อน
ถ้าเป็นเห็ดมุสโตเกตนะคะเราจับแบบนี้มันก็จะไม่แตกเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะเราจับแล้วมันแตกง่ายแบบนี้มันจะไม่ใช่นะคะค่ะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครมาเก็บเห็ดมุสโตเกตอย่างนี้นะคะเข้าป่าเห็ดมุสโตเกตต้องระมัดระวังนะคะถ้าหากว่ายังไม่ชำนาญเพราะว่าป่าอย่างนี้มันจะเหมือนกันหมดเราไปทุกที่นะคะดูนี่ค่ะไปถึงที่ไหนมันก็จะเหมือนกันหมดเลยถ้าหากว่าเราจำทางออกไม่ได้ก็อย่าเข้าไปลึกนะคะมีหลายคนมากทุกปีเลยค่ะมีคนหลงทางบางครั้งเขาหลงทางจนแบบวัน2วันอย่างนี้ก็มีนะคะต้องหาคนต้องบอกเจ้าหน้าที่ไปหาช่วยหาถ้าหากว่าพี่ลูกไม่มาแคทก็ไม่กล้าเข้านะคะป่าอย่างนี้ดูตรงนี้ใช่ไหมไออุ้ยใช่ค่ะเพื่อนๆดูอันนี้รอยขูดของเขานะคะแค่ตามรอยขูดเขาไม่ได้เห็นว่ามันมีรอยแตกหรือว่าอะไรนะคะไอ้ฟ้าน้าละวันเก็บกันพี่ลูกเจอเห็ดโอ้เห็ดยาวเลยดูนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้แค่จะบีบแบบแรงมากนะคะมันจะแข็งมากมันจะไม่แตกนะคะเห็ดนี้ไม่แตกแล้วก็ไม่หักนอกจากว่าเราจะหักแบบนี้นะคะมันจะหักเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราบีบแข็งๆแบบนี้มันจะไม่แตกเลยนี่เขาอยู่แถวต้นไม้ใหญ่ติดๆกันหน่อยอันนี้มันจะห่างกันไปพี่ลูกมาเจอเห็ดมาดูไหนถ่ายให้ดูหน่อยสิโอ้ได้แล้วค่ะดูนี่ค่ะรอยแตกนิดเดียวลองดูใช่ค่ะดูนี่อ่ะเห็ดจะเย็นมากนะคะตอนนี้ก็เย็นอยู่ตอนเช้านี่จะหนาวมากแถวนี้นี่ใหญ่เลยดอกเดียวเหรอใช่เหรอเล็กเล็กปิดไว้ก่อนตอนนี้ก็ใช่เปล่าเนี่ยไม่ใช่ลูกบอกว่าเจอเห็ดแล้วค่ะวันนี้เราจะหามาเห็ดมาสตาเกตนะคะเอาเบบี้ไทยมีฉันเก็บโอ้ใช่ไหมมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อเห็ดบานมีกองนึงอยู่พวกนี้เนาะเห็ดเน่าโอเคไหมโอเคอยู่มันอ่อนอยู่นะมันแค่อ่อนนิดเดียวแต่ไม่ใช่ไม่มีหนอนตรงนั้นนั่นแหละตรงนี้เหรอเออมาอีกตรงนั้นแหละเออโอ้แต่แค่นิดเดียวเนาะใช่ไหมเออจริงๆด้วยอ่ะ
โอ้ใหญ่อยู่เนาะโอ้เห็ดบานโอ้ยยังไม่บานเดี๋ยวกันเบบี้เอ็กซ์เพรสเพื่อนดูกันอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนดูใหญ่ตัวนี้มันจะยังติดอยู่นะคะเห็นไหมคะตัวนี้มันจะเปิดมาแบบนี้อันนี้จะเป็นเห็ดบานอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งไม่มีหนอนค่ะแข็งๆเลยค่ะปุ๊บกันแล้วตอนไหนนี่คนขูนเนาะไม่ใหม่เลยอ่ะมาไม่เคยเจอคนนะคะแต่เห็นร้อยขูดทั้งกวางแล้วก็ทั้งคนด้วยเราเองด้วย เห็นนี่ต้องเดินช้าๆนะคะเดินไวหาไม่เจอโอ้นี่เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดครกป่ะเห็ดครกค่ะนี่แก่มากแล้วค่ะไปเขาค่ะเพื่อนๆลองดูตรงนี้นะคะรอยแตกๆอยู่ตรงนี้ดูสิจะใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะนี่เห็นมาสุทากิค่ะ ดีใจดีใจได้เห็ดแล้วค่ะนี่ใหญ่เลยโอ้มีเห็ดแล้วลองดูปิดตรงนี้กันลองดูนี่จะใช่ไหมเอ่ยโอ้นี่ไม่ใช่นี่จะแน่นๆดูหน่อยบางครั้งเห็นนี่มันจะอยู่ลึกนะคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะต้องดูดีๆนะคะนี่อุ้ยดอกที่สามดีใจมากเลยเจอเห็ดแล้วค่ะเพื่อนๆดูตรงนี้มีอันไหนใช่ไหมเอ่ยดูสิอู้ใช่ใช่ใช่นี่นี่ค่ะเบอร์หนึ่งด้วยนี่ค่ะค่ะเพื่อนๆได้ยินว่าปีนี้ราคาช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะราคาจะประมาณ35 เหรียญต่อเพานะคะก็ถ้าโล1นี่ก็ประมาณ72 เหรียญนะคะแต่ว่านี่แค่เราแค่เก็บมาไปกินไม่ได้ขายนะคะเห็นไม่เยอะลองมาดูอันนี้นะคะดูรอยแตกไม่รู้จะเป็นเห็ดอะไรโอ้ใช่มาสทาเกะโอ้ยดีใจมากเลยใช่ค่ะนี่ค่ะไม่มีหนอนแข็งๆเลยค่ะค่ะ
่ะทุกคนนี่ค่ะนี่คือเห็ดที่เราเก็บได้วันนี้นะคะเห็ดมัสทากิดีใจมากค่ะได้กินอยู่ค่ะนี่แต่อันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเพิ่งกลับถึงบ้านมาดึกเลยตอนนี้ก็เกือบจะ3 ทุ่มแล้วนะคะค่ะก็ตอนนี้แคทก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดเดี๋ยวแล้วแคทจะลงเป็น2 คลิปนะคะคลิปนี้แคทคลิปแรกแคทจะใส่ที่เราไปเก็บแล้วก็คลิปที่2แคทจะมาทำความสะอาดแล้วก็มาทำกินกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ